ดีค่ะพี่พี่ขาหนูมาแล้วเมนูวันนี้นะคะพี่พี่อยากคาดฟังความสวยงามจากคุณแม่นะคะเพราะเพจนี้น่ะไม่มีแน่นอนแต่หนูรู้นะทุกๆเมนูที่คุณแม่ทำให้คุณแม่ตั้งใจหมดเลยนะคะถึงแม่มันจะไม่สวยแต่คุณแม่ก็ตั้งใจทำนะอันนี้ดอกไม้นะคะเราให้เป็นดอกไม้แล้วกันค่ะคุณแม่กดๆแล้วก็ตัดๆ ต่อไปมาห่อเกี๊ยวกันหน้าอะไรล่ะทำไมมันกลมอย่างนั้นห่อไม่เป็นใช่ไหมอายเขานะคะแม่พี่ๆฟังเสียงหนูแทนแล้วกันเนาะแปลว่าจะห่อยังไงข้างในก็คือหมูอยู่ดีพี่ๆให้กำลังใจแม่หนูแล้วกันห่อไปเรื่อยๆแบบไหนก็ได้ค่ะข้อหนูก็สอนไม่เป็นคุณแม่ก็ทำไม่เก่งเอาเป็นว่าแบบนี้นะง่ายที่สุดแล้วหน้าตามันก็ดีอยู่นะยังจะห่ออีกเหรอแม่คะหนูว่าควรหยุดพอเถอะค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมไปต้มกันค่ะใส่น้ำสะอาดน้ำเดือดแล้วใส่เกี๊ยวต้มเกี๊ยวตุ๋นตุกตักออกแล้วพักไว้ต่อไปนะคะเติมน้ำสะอาดใส่น้ำซุปเข้มข้นหั่นต้นหอมรอไว้ใส่แครอทดอกไม้ต้มจนแครอทตุกใส่หมูผักช่อลงไปหมูตุกแล้วใส่เกี๊ยวที่พักไว้เติมอีกแป๊บนึงสุกแล้วค่ะพี่ๆค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟไปกินกันค่ะทุกคน